เรื่องพญานาคที่เขื่อนลำตะคองโดยคุณจันแจ่มสุวรรณเกตตอนอุปสรรคเหนือธรรมชาติบนเส้นทางเข้าสู่แดนอีสานเขื่อนลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมามักจะเป็นจุดพักรถยอดนิยมผู้เดินทางจะได้เห็นทะเลสาบที่สวยงามเหนือเขื่อนจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดของบริเวณที่เรียกว่าดงพญาเย็นซึ่งอยู่ในดงพญาไฟเป็นที่เก็บน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อครั้งเป็นป่าดงดิบใหญ่ที่ถึงกับต้องเรียกว่าดงพญาไฟก็เพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าใหญ่น้อยเต็มไปด้วยอันตรายสุดๆถึงชีวิตใครเดินทางผ่านดงป่าใหญ่พ้นออกมาได้โดยปลอดภัยจากคมเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าหรือไข้ป่าได้ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดานายพรานอาถรรพ์ต่างๆของป่ายังคงมีมาอย่างต่อเนื่องโดยหาเหตุผลไม่ได้แม้จนการสร้างเขื่อนลำตะคองในยุคปัจจุบันที่สร้างด้วยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำจากเทือกเขาใหญ่และดงต่างๆที่ไหลลงมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่เพลิดเพลินของผู้เดินทางที่ได้อาศัยพักตาพักใจรับประทานอาหารริมเขื่อนและเป็นจุดพักที่ร่มรื่นที่เขื่อนลำตะคองนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับขึ้นเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอด้วยเงินลงทุนถึง 20,000 กว่าล้านควบคุมโดยทีมวิศวกรทั้งต่างประเทศและในประเทศที่มีความชำนาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากเกิดปัญหาอุปสรรคหลายด้านทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างอาทิปัญหามวลชนบริเวณโดยรอบปัญหาอ่างพักน้ำบนเขาเกิดรั่วซึมปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลาซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นและหลายครั้งก็เหนือคำอธิบายเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้วจึงไม่ควรที่จะมีอุปสรรคมากมายจนเกินกว่าการแก้ไขพึ่งบารมีพระอริยะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจึงมักจะไปกราบอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมีภูมิธรรมมีเมตตามีพลังจิตสูงตามวาสนาของแต่ละองค์มีอำนาจที่เป็นที่เคารพยำเกรงของโอปปาติกะทั้งหลายให้ท่านมาเมตตาทำพิธีให้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลจากความเชื่อถือยึดมั่นในอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกฟผ.จึงได้กราบอาราธนาพระอริยสงฆ์หลายรูปที่มีคุณวิเศษต่างๆกันอาทิหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์จำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่อาจารย์ชัยวัดทับปุดจังหวัดพังงาแม่ชีดวงมณีจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สอพันธุโลวัดป่าหนองแสงจังหวัดยโสธรและอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ครั้งหนึ่งท่านผู้อำนวยการโครงการคนก่อนคือคุณประพันธ์พาณิชผลซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เปลี่ยนได้อาราธนาท่านมาที่โรงไฟฟ้าลำตะคองเมื่อท่านได้มาเห็นสถานที่ท่านบอกกับคุณประพันธ์ว่าสาเหตุที่การทำงานมีปัญหาติดขัดก็เนื่องจากในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุโมงค์ใต้ดินต้องใช้ระเบิดขุดเจาะในขณะทำงานเป็นส่วนมากพญานาคที่อยู่บริเวณนั้นเขาโกรธเคืองมากเพราะมีเสียงระเบิดตุ่มๆทั้งวันเป็นการรบกวนและท่านอาจารย์เปลี่ยนได้บอกกล่าวกับพญานาคทั้งหลายว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้ติดต่อกับท่านเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งต่อมาเมื่อคณะทำงานลงไปสำรวจในเขื่อนลำตะคองก็จะถูกงูใหญ่ไล่ตามเรือแบบไม่ลดละทำให้ทุกคนหวาดกลัวมากพญานาคสำแดงฤทธิ์
ในบ่ายวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2545เวลา 15:20 น.หลวงตาเดินทางไปรับผ้าป่าพร้อมแสดงพระธรรมเทศนาณโรงอาหารหน้าเขื่อนลำตะคองพิธีการเริ่มโดยประธานจัดงานกราบรายงานถวายหลวงตาเสร็จแล้วหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาแต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในความระทึกและเงียบงันก่อนที่หลวงตาท่านจะแสดงธรรมเกิดกระแสลมพัดกระโชกเต็นท์แสลนกันแดดพวกเราที่อยู่ในสถานที่นั้นจึงอดที่จะมองไม่ได้สแลนถูกลมตีจนเป็นระลอกคลื่นคล้ายตัวพญานาคตัวข้าพเจ้าเองก็เย็นวาบและมีอาการขนลุกร่วมด้วยหลายคนมีอาการคล้ายกันต่างคนมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพญานาคแม้แต่คณะเรือบุญปากน้ำก็ยังได้เล่าถึงนิมิตที่เกิดขึ้นในคืนก่อนเดินทางมาร่วมงานว่ามีพญานาคไปตามให้มาที่เขื่อนจึงเป็นครั้งแรกที่คณะเรือบุญปากน้ำต้องสร้างต้นพระป่าเป็นตัวพญานาคถวายหลวงตาหลวงตาท่านอยู่ในท่าสมาธิหลับตาอยู่ครู่ใหญ่คลื่นลมจึงสงบลงจากนั้นท่านก็เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้ปฏิบัติงานกฟผ.ข้าราชการประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้วันนั้นจะเป็นวันทำงานก็ตามพร้อมทั้งรับพับป่าต่อมาภายหลังทราบจากครูบาอาจารย์ว่าหลวงตาได้กล่าวถึงพญานาคที่เขื่อนลำตะคองว่าดื้อมากสำหรับหลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่าพญานาคที่เขื่อนลำตะคองดุมากยอดบริจาคพับป่าจากผู้ปฏิบัติงานกฟผ.และประชาชนในพื้นที่รวมเป็นเงิน 1,47,252.50 บาทส่วนทองคำได้ 43.04 บาทและดอลลาร์สหรัฐ 1,217 ดอลลาร์ต่อมาในเช้าวันที่2กรกฎาคม2545คณะผู้ปฏิบัติการกฟผ.ได้กราบนิมนต์หลวงตาพร้อมคณะพระสงฆ์ที่ติดตามฉันภัตตาหารที่อาคารโรงอาหารจากนั้นผู้บริหารได้กราบอาราธนาหลวงตาเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทั้งขอความเมตตาให้ท่านกดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความปีติยินดีกับผู้ปฏิบัติงานกฟผ.เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นไม่ดับและไม่สั่นสะเทือนเหมือนที่ผ่านมาจากนั้นผู้บริหารได้กราบอาราธนาหลวงตาขึ้นไปที่อ่างพักน้ำบนเขาเพื่อแผ่เมตตาให้แก่โอปปาติกะทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่โดยรอบอ่างน้ำในโอกาสเดียวกันนี้หลวงปู่ลีซึ่งติดตามหลวงตาได้เมตตาแนะนำให้ใช้บาตรพระมาฝังตามรอยรั่วที่อ่างน้ำตามประสบการณ์ที่หลวงปู่ชอบฐานะสมโภชเคยพาดำเนินการมาแล้วและได้ผลดีท่านให้เหตุผลว่าพวกพญานาคทั้งหลายเคารพพระธรรมเมื่อพวกเขาเห็นบาตรพระอยู่ที่ใดก็จะไม่มารบกวนอีกจากนั้นคณะของหลวงตาก็เดินทางกลับต่อมาภายหลังหลวงตาได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอ่างพักน้ำบนเขาว่าสิ่งลึกลับธรรมะรักษาได้ในวงเล็บส่วนเรื่องดินต้องแก้ไขให้ถูกวิธีแสงธรรมสว่างใจแสงไฟสว่างตาผู้บริหารซึ่งมีความเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ก็ได้ดำเนินการตามที่หลวงปู่ลีท่านแนะนำทุกประการพร้อมทั้งสามารถหาแนวทางดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีอ่างน้ำไม่รั่วแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟเข้าระบบสู่สถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเปรียบประดุจได้นำแสงธรรมให้สว่างใจนำแสงไฟให้สว่างตาแก่พี่น้องลูกหลานไทยข้าพเจ้ามาประมวลถึงความเคารพและศรัทธาในองค์หลวงตาแล้วท่านมีพระคุณแผ่ไพศาลจนบรรยายไม่หมดว่าโดยย่อหลวงตาเป็นผู้สร้างสามัคคีธรรมในแผ่นดินไทยท่านเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้พี่น้องไทยร่วมกันช่วยชาติในยามที่ชาติตกอยู่ในภาวะวิกฤตหลวงตาเป็นพระแท้
เป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์สุดส่วนเป็นตัวอย่างของความยิ่งใหญ่ทางธรรมเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมทั้งปวงเป็นผู้เลิศในการฝึกตนจนพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงเป็นผู้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้แล้วอยู่เหนือโลกเป็นพระผู้มีเมตตาต่อสัตว์โลกสุดส่วนเป็นผู้ให้หลวงตาเป็นศาสนทายาทของพระบรมศาสดาโดยแท้จึงมาชี้ทางบรรเทาทุกข์คือสมาธิชี้สุขเกษมสารคือสติและปัญญาให้แก่สัตว์โลกโดยหวังให้ทุกคนมีความสุขและพ้นจากทุกข์ได้นับเป็นบุญวาสนาบารมีของลูกหลานชาวไทยที่ได้เกิดร่วมชาติกับองค์หลวงตาจึงมีโอกาสได้สร้างทานบารมีอันเป็นมหากุศลกับพระผู้บริสุทธิ์ซึ่งผลแห่งกุศลผลทานที่ได้ถวายกับพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษนี้จะมีอานิสงส์สืบไปนับอสงไขยไม่มีประมาณคือจักมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปณิพานธนสารสมบัติตามกำลังของแต่ละคนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนเพราะทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมกับผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นหลวงตาแล้วก่อนละโลกนี้จักเป็นอริยทรัพย์อยู่กับตัวจนเป็นที่อบอุ่นใจได้จึงอยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายว่าขอท่านอย่าได้เสียโอกาสในชาตินี้จงรีบขวนขวายมาร่วมบริจาคทำบุญกับองค์หลวงตาแม้เพียงสักครั้งหนึ่งเถิดทำบุญแม้บาทเดียวก็มีอานิสงส์มากมายยิ่งนัก